าอาอัพนตอนที่สิบสายัางเชิงอัส,สดงพาพวกพรานสิงเดินลัดเลาะไปตามเหลี่ยมเขาตลอดเวลาไม่มีเสียงพูดคุยสักถามอะไรกันเลยสักคำความผิดปกตินั้นพรานสิงเก็บเอาไว้จนแน่นอกที่สุดจึงหยุดเดินแล้วก็หันไปหานายเป๋และคนอื่นๆสำหรับมึงที่รู้เรื่องคร่าวๆแล้วกูเข้าใจได้แต่ไอ้ก,กล้าหลานมึง้สีที่กูแปลกใจเกิดอะไรขึ้น มันถึงได้เงียบปากไม่ยอมถามไถ่เหมือนทุกครั้งกันนายกล้าเหลือบตาขึ้นมองพรานชลาแล้วก้าวมายืนข้างหน้าคู่กับนายเป๋ถอนใจยาวก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดฉันรู้ว่าจุดหมายของการเดินทางในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อออกจากป่าแล้วกลับบ้านฉันรู้ว่าหลังจากนี้เราจะต้องพบเจออันตรายไม่น้อยไปกว่าที่เคยเจอมาแล้วก็รู้อีกด้วยว่านายกล้าหยุดพูดแล้วมองไปทางอัศดง สายตาที่จ้องเขม็งทําเอาเขาผู้ไม่ใช่มนุษย์รับรู้ได้ถึงความกดดันจนสะดุ้งเฮือกคนคนนี้รวมถึงคนอื่นๆในหมู่บ้านไม่ใช่มนุษย์พลานสิงเลิกคิ้วสูงแสดงอาการแปลกใจหันกลับไปจ้องหน้ากับอัสดงเสือหนุ่มแล้วหันกลับมามองหน้าในกล้าเพื่อส่งสัญญาณว่าให้พูดต่อเมื่อวานหลังจากที่พรานกับลุงเป๋ทำท่ารับๆล่อๆฉันก็รู้แล้วว่ามันไม่ปกติไม่สิ ความจริงแล้วตั้งแต่ก้าวเข้ามาในป่านี้ก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรปกติอยู่แล้วอีกทั้งบางครั้งฉันยังแอบเห็นอีกว่าผู้คนที่เดินไปมาทําตัวปกติอยู่ในหมู่บ้านเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์เห็นแบบนั้นต่อให้เป็นคนง่แบบฉันก็ต้องเดาออกว่าหมู่บ้านที่เราอยู่ค้างคืนมันไม่ธรรมดาแล้วยังไงต่อพลานสิงเอ่ยถามขยับเท้าก้าวเข้าหาด้วยสายตาเรียบเฉยไร้อารมณ์ถ้าเป็นปกติแล้ว คนเช่นนายกล้าต้องรู้สึกเกรงเกรงถอยหนีแต่คราวนี้เด็กหนุ่มกลับยืนนิ่งจ้องกลับด้วยสายตาเย็นชาไร้ความรู้สึกไม่แพ้กันพวกเราไม่มีทางเลือกอยู่แล้วพรานก็รู้ฉะนั้นพรานจะลากจะรั้งไปทางไหนพวกเราก็ต้องไปอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ฉันอยากขอคำมั่นจากพรานอย่างหนึ่งอะไรก่อนจะทำอะไรให้คิดถึงชีวิตของตัวเองเพราะถ้าตัดสินใจพลาดมันหมายถึงชีวิตของพวกเราด้วย พรานสิงและเด็กหนุ่มจากคณะตัดไม้จ้องหน้ากันตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นี่เป็นครั้งแรกที่นายกล้าร้องขอในสิ่งที่เป็นปริศนาสายตาแน่วแน่ของเขาบ่งบอกว่ามีอะไรลึกซึ้งกว่าคำขอที่ไม่จําเป็นต้องพลงออกมาเมื่อครู่ดูแล้วมึงน่าจะมีอะไรอย่างอื่นที่อยากจะพูดมากกว่าบอกมาสิกูรอฟังอยู่เด็กหนุ่มสายหน้ายิ้มยิ้มยังหลอกพลานยังไม่ถึงเวลา เขาบอกแล้วพยักพเยิดให้อัสดงนำทางต่อนายกล้าเดินผ่านพรานสิงไปชนิดไหลชนไหลพรานชลาส่งสายตาถามนายเป๊ะและประกิจแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆนอกจากอาการใส่หน้าเป็นการบอกว่าไม่รู้เรื่องเช่นกันตัวอัสดงที่ไม่ใช่มนุษย์มีกายอันเป็นทิพย์ไม่รู้สึกรู้สาถึงความเหนื่อยล้าเฉกเช่นมนุษย์แต่กับคนอื่นๆไม่ใช่ดังนั้น หลังผ่านการเดินขึ้นเขาลงห้วยกว่าห้าชั่วโมงโดยไม่หยุดพักที่สุดความเหนื่อยล้าก็เข้าครอบงำมนุษย์ทั้งสี่จนไม่สามารถก้าวขาเดินต่อไปได้ไอ้กล้ามึงมีเรื่องอะไรปิดบังกูอยู่ลองพูดมาสิกูเห็นมึงมาตั้งแต่เด็กจนโตอุ้มมึงตั้งแต่ยังอ่อแอเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมึงมาตั้งแต่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อาัการของมึงมันเปลี่ยนไปแค่นิดเดียวกูก็ยังดูออกเลยเล่ามา นายเป๋เอ่ยปากถามหลานชายเสียงเครียดประกิจที่นั่งอยู่ข้างๆก็ให้ความสนใจเช่นกันนายกล้ามองหน้าลุงก่อนเลื่อนสายตาไปจับจ้องที่ดวงหน้าเหี่ยวย่นเคร่งครึมของพลานชลามีดในมือปักฉึกลงบนพื้นตรงหน้าอย่างแรงเมื่อคืนฉันฟันถึงคนคนหนึ่งเขามาเตือนมาบอกว่าจากนี้ไปถ้าเรายังตั้งใจจะเดินหน้าต่ออันตรายที่จะต้องเจออาจถึงขั้นชีวิต ในายเป๋และประกิตเอ่ยถามขึ้นพร้อมกันเมียของพลานสิงเมียที่ตายไปของตาพลานนั่นนะนายกล้าเล่าว่าขณะกำลังหลับตาด้วยความกังวลอยู่นั่นเองจูจูก็รู้สึกถึงไอเย็นแปลกๆบริเวณปลายเท้าพงกหัวขึ้นมามองก็เห็นว่ามีหญิงคนหนึ่งนั่งเอียงข้างให้แสงไฟสลัวรางจากกองไฟที่จุดในกระทร่อมเพื่อให้ความอบอุ่นศาสให้เห็นว่าหญิงคนนั้น มีใบหน้าเรียบเฉยกำลังจะเอ่ยถามว่าเป็นใครผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันหน้ามามองเขาหน้าของเธอซีดเผือดริมฝีปากคล้ำในตาคุณขาวไร้แววภายใต้เปลือกตาลึกโบดำคล้ำนั้นฉายแววเศร้าชนิดที่ทำให้กล้าใจวิวได้ไม่ยากเย็นนักใครๆจากนี้ไปจะมีแต่อันตรายที่จะเกิดขึ้น เส้นทางที่ไปจะมีแต่ความตายเท่านั้นอย่าไปเลยหาทางกลับบ้านอย่ามายุ่งกับเรื่องของคนอื่นจะดีกว่าผู้หญิงคนนั้นบอกด้วยเสียงเย็นเยียบนายกล้าสะดุ้งว่าเมื่อมองไล่ลงไปจนถึงร่างกายท่อนล่างของเธอคนนั้นมันเปรอะไปด้วยเลือดสดๆด,ดแดงฉานซ้าที่เห็นว่าเธอนั่งอยู่นั้นก็ไม่ใช่เธอไม่มีท่อนล่างมันลอยอยู่กลางอากาศเชื่อฉัน อย่าเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่นถ้าไม่อยากพากันไปตายโหงหญิงคนนั้นตะคอกใส่พร้อมทั้งพุ่งเข้าหาจนหน้าห่างกันเพียงคืบนายกล้าตกใจสุดขีดสะดุ้งตื่นพบว่าเป็นเพียงความฝันเหลียวมองคนอื่นพบว่าหลับไหลด้วยความสงบแต่ขาดพรานสิงห์ที่ไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนเขาย่องไปดูก็พบพรานชรายืนรับแสงจันทร์อยู่ด้านนอกเพียงแต่บางอย่างในตัวของเขา มันให้ความรู้สึกแปลกๆใบหน้าเรียบเฉยนั้นไร้ความรู้สึกของมนุษย์ให้สัมผัสได้ผมว่าสะพานนั้นมีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่ภายในเขาเองก็ดูจะไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเหมือนกันขาดคำของนายกล้าบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนแปลงไปแบบฉับพลันจากที่อากาศร้อนอบอ้าวพลันหนาวสั่นจนจับขั้วหัวใจอัศดงที่นั่งหลับตาทำสมาธิทะลึงตัวพรวดขึ้นร้องเตือนเสียงเตือน มากันแล้วพลันเสือหนุ่มในร่างจำแรงของมนุษย์ก็ถูกกระแทกอย่างแรงจนกระเด็นกระดอนมนุษย์แท้ๆทั้งสี่ชีวิตได้แต่ยืนอึง้งอาปากค้างแม้แต่พลันสิงเองก็ไม่เว้นตัวการที่สามารถโจมตีใส่อัสดงได้นั้นไม่ใช่พูดผีปีศาจร้ายหรือสัตว์ใหญ่ที่ไหนแต่เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นกับตาตัวเองศีรษะใหญ่ หน้าตาโกรธครึ้งเขี้ยวยาวโงองอกจากริมฝีปากโค้งขึ้นมาจนถึงปีกจมูกเครื่องทรงเยี่ยงกษัตริย์อาวุธเป็นกระบองน้ําอันใหญ่เสียงย่างเท้าแต่ละครั้งทำแผ่นดินสะเทือนเรือนลั่นจนคนทั้งสี่แทบยืนไม่อยู่ย,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 ยักษ์ประกิดร้องเล่นพร้อมๆกับที่กระบองในมือของยักษ์ตนนั้นหวดเฝ้าแหวกอากาศมาทางพวกเขาแต่ละคนก้มตัวหมบทำ้ำ หลบเลี่ยงความตายได้ชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดตามสัญชาตยานต้นไม้ใหญ่ก้อนหินหนาะแตกกระจายระเบิดออกเป็นเสียงเสียงเสียงดังสนัน่นนั่นบอกได้เป็นอย่างดีว่าภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินแรงสั่นสะเทือนที่รู้สึกมันเป็นความจริงทุกประการหาใช่ความฝันหรือภาพลวงตาพวกมึงมีใครเป็นอะไรไหมพลานสิงตั้งตัวได้ก็ร้องถามดังลั่นแต่แล้วก็รับรู้ได้ถึงแรงบีบมหาศาล ยักษ์ตัวน,นั้นขวาหมับจับเขาลอยขึ้นจากพื้นพรานชลาสิ้นไร้น้ำยาจะโต้อตอบได้แต่ขู่คำรามลั่นอยู่ในอุ้งมือมโหรานนั้นแล้วยักษ์ตัวน,นั้นก็ทำในสิ่งที่พรานสิงขาดไม่ถึงมันคว้างเขาลงกับพื้นสุดแรงตึงหลังสนัน่นเมื่อร่างของพรานชลาฟาดกับพื้นดินตรงหน้าเลือดสดสดทะลักกระจายเหมือนลูกโป่งน้ำที่ตกพื้นไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพรานสิง สิ้นชีวิตแล้วในทันทีฉิบหายแล้วผ่านเสียงนายเปร๋ร้องรัน่นพุ่งตัวเข้าหาร่างไร้วิญญาณที่นอนจมกองเลือดโดยไม่ได้ระวังกระบองยักษ์ที่หวดลงมาเต็มแรงอแผ่นดินสะเทือนเลือนลั่นระเบิดออกจนฝุ่นฟุ้งกระจายเมื่อกระบองหวดลงไปนายเปร๋รอดตายหวุดหวิดจากการช่วยเหลือของอัสดงที่บัดนี้ แปลงเป็นเสือโครงใหญ่กระโจนเข้ามาคาบคอเสื้อรั้งตัวให้หัวหน้าคณะตัดไม้พ้นออกมานอกรัศมีของการหวดนั้นเมื่อปล่อยนายเป๋ลงกับพื้นเสือใหญ่อัสดงก็พุ่งทยานเข้าห้ำหันกับยักษ์ตนนั้นอย่างเอาเป็นเอาตายตอนหนึ่งกรงเล็บของเขาตวัดเข้าใส่กลางแผงอกกำยำจนส้สังวานเส้นงามขาดสะบัน้นแต่ยักษ์ตนนั้นก็หาได้ยอมปราชัยโดยง่าย มันอาศัยจังหวะที่ศัตรูลงพื้นเพื่อเอี่ยวตัวกลับมาจมตีเตะเข้าที่สีข้างเต็มแรงเปรียงต้นไม้ใหญ่แถบหนึ่งหักโค่นราบเป็นหน้ากร้องเมื่อร่างของเสือใหญ่อสดงปลิวหวือเข้ากระแทกแรงประทะของหน้าแข้งยักษ์ส่งให้ร่างของเสือใหญ่กระเด็นไปไม่หยุดนิ่งลงโดยง่ายจักตอนนั้นหาได้ให้ความสนใจอีกต่อไป หันกลับมาจ้องเขม็งร่างไร้วิญญาณของพลานสิง์ด้วยในตาเหี้ยมเงือแขนขึ้นหวดกระบองลงมาอีกครั้งแทนที่ร่างที่นอนนิ่งจะเละเทะหนักกว่าเกา่ากลับกลายเป็นว่ากระบองน้ำกระแทกเข้ากับอะไรสักอย่างที่แข็งแกร่งพอๆพกันพลันร่างยักษ์ใหญ่สูงเท่ายอดไม้นั้นเกิดเอียงวุบและล้มลงยังไม่ทันได้ตั้งตัวใบหน้าถมึงถึงตะแคงระนาพื้นก็หงายเงือกเพราะถูกกระแทก เขียวยาวงงหักออกข้างหนึ่งทันทีนายเป๋ประกิดรวมถึงนายกล้างุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมองย้อนกลับไปก็เข้าใจทุกอย่างพลานสิงห์ที่พวกเขาคิดว่าตายแล้วยืนจังก้าหน้าเหี้ยมอยู่ท่ามกลางฝุลอองที่ฟุ้งกระจายนอกจากที่พลานชราสามารถฟื้นจากความตายได้แล้วดวงตาแดงกล่ำและผิวหนังที่ฉาบทับไปด้วยอักระมากมายที่วิ่งไปมาทั่วร่างราวกับมันมีชีวิต ทำให้คนทั้งสามเสียววาบขนลุกเกลียวขึ้นมาเกินจะหักห้ามประปรายนานขาดคำนายเป๋พรานสิงหันขวับตามเสียงเรียกหัวหน้าคณะตัดไม้สะดุ้งว่าถอยกรุดเพราะนั่นไม่ใช่สายตาของมนุษย์ความน่ากลัวที่แพ่ออกมาทําให้รู้สึกหนาวเย็นยเยือกจนจับขั่วหัวใจยักษ์ตนนั้นยังไม่สิ้นฤทธิ์มันพลิกกายทําท่าจะลุกขึ้นมาแต่ช้าไปพรานสิงในร่างของปีศาจพุ่งเข้าหาด้วยความเกลียวกราด ชีกระชากร่างใหญ่โตเป็นชิ้นๆด้วยมือเปล่าที่มีกรงเล็บแหลมคมพลานชลาที่บัดนี้ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปกลายเป็นปีศาจร้ายกระหายเลือดสังหารยักษ์ตรงหน้าราวกับคามดคาปลวกผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสมุนท้าเวสุวรรณกลับสิ้นท่าโดยง่ายร่างกายถูกทึ้งจนไม่เหลือชิ้นดีที่สุดอาการครลุ้มคลั่งของพรานสิงก็สงบลง เขาก้าวออกจากกองเศษซากชิ้นเนื้อที่กำลังสูญสลายกลายเป็นฝุ่นละอองช้าๆของยักษ์ที่ถูกฆ่าด้วยอาการเรียบเฉยพวกมึงปลอดภัยใช่ไหมพลานสิงเอ่ยถามเสียงเหียมในตาข้างหนึ่งของเขายังไม่ทันกลับคืนเป็นมนุษย์ไปด้วยซ้ำปลดพลนพลานๆจเกย,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 ยักษ์กนั่นนายเป๋ะละลำละลักพูดปากคอสั่นชี้มือไปยังซากร่างของผู้ที่บุกรุกเข้าโจมตีกลุ่มพวกตน จนแทบเอาชีวิตไม่รอดมาครู่ซึ่งบัดนี้ไม่เหลือเขาเดิมที่เคยหน้าเกรงขามเลยสักนิดกูจัดการมันแล้วน่าจะเป็นลูกน้องของไอตัวการนั่นแหละพวกมึงละ่ะกูถามว่าปลอดภัยดีใช่ไหมนายเป๋ตอบคำถามด้วยการพยักหน้าตื่นตนายกล้าและประกิตตามมาสมทบอีกแรงแต่ละคนมีสีหน้าไม่ต่างกันเลยสักนิดครูเดียวอัศดงที่บัดน,นี้คืนร่างเป็นมนุษย์แล้วก็เดินตุป,ปัดตุเป๋มาสมทบด้วยเช่นกัน พรานสิงเพียงแต่ชายตาแลแวบ,บเดียวเท่านั้นยังไม่ตายหรือเขาเอ่ยถามอัศส,สดงพยักหน้าน้อยๆก่อนจะถามกลับเช่นกันเจ้าละ่ะเหตุใดยังมีชีวิตอยู่ได้ในเมื่อเราเห็นกับตาว่าเจ้าสิ้นใจไปแล้วเมื่อตอนที่ยักนั่นเวียงลงพื้นมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของมึงพรานสิง์บอกเสียงเรียบและมองหน้าพวกนายเปทีละคนหรือแม้แต่พวกมึงด้วย เขาบอกก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งพิงไม้ใหญ่ที่หักโคนด้วยท่าทางเหนื่อยอ่อนคนอื่นๆเพียงแต่มองตากันด้วยความรู้สึกอึดอัดข้องใจแต่ไม่ได้พูดอะไรต่อจากตอนนี้คงจะต้องพักกันเสียหน่อยกูค,คงยังเดินทางต่อไปไม่ได้อย่างน้อยก็หลายชั่วโมงอยู่พวกมึงก็พักผ่อนแรงกันเสียพลานชราออกคำสั่งเสียงเครียดก่อนจะนั่งหลับตานิ่งและไม่พูดอะไรอีกเลย นั่นี่นี่นี่พ่อสมิงนายเป๋หันไปหาอัสดงมันมัมันครูนี่มันอะไรกันนั่นมันยักษ์ไม่ใช่หรือยักษ์ทแท้เลยใช่หรือไม่ถูกต้องอัสดงตอบหากมีใครสังเกตจะเห็นว่าบาดแผลตามเนื้อตัวของเขาก็ค่อยหายได้เองช้าๆคงจะเป็นคำสั่งของพี่ตรีเนตนั่นละเขาคงรู้แล้วว่าพวกเรากำลังจะมุ่งไปหาตรีเนตนายเป๋ทนคำใครวะ กชื่อไอชั่วที่กูต้องฆ่ายังไงแล้วพรานสิงห์โผล่ขึ้นลืมตาโผล่ชื่อของไอมารชั่วที่เป็นต้นต่อของเรื่องทุกอย่างไอมารชั่วที่พาตัวลูกกูไปไอมารชั่วที่ฆ่าเมียกูและทําลายหมู่บ้านของกูยังไงล่ะอัสดงได้แต่มองพรานชราที่กําลังอยู่ในห้วงของความแค้นเต็มขั้นด้วยสายตายากจะจับความรู้สึกนี่เป็นเพียงการยั่งเชิงเล็กๆจากพี่ชายผู้ร้ายกาศของเขาเท่านั้น จากนี้ไปพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรที่หนักหน่วงรุนแรงกว่านี้จนไม่สามารถประเมินได้เป็นแน่ตอนที่14ผเผชิญหนะ้ายังไม่ทันได้พักกันให้พอหายเหนื่อยท้องฟ้าที่เคยสว่างสวยพลันมืดมัวลงแทบจะก,กลายเป็นกลางคืน ดวงตะวันถูกมวลหมู่เมฆบดบังจนไร้แสงสว่างเหลือเพียงสลัวรางเท่านั้นพลานสิงและอัสดงจ้องขเขม็งมองไปยังทิศทางที่เป็นภูเขาใหญ่ที่เห็นอยู่ลิบๆทางด้านนายเป๋และคนอื่นๆได้แต่เลี้ยวซ้ายแลขวาด้วยอาการตื่นตระหนกเต็มขัน้นโว้ยมันจะไม่ให้พักให้ผ่อนกันเลยหรือ,อยังไงวะนายเป๋คำรามลั่นกระชับปืนในมือเอาไว้แน่นสาบานกับตัวเองว่าครั้งนี้ ต่อให้พบเจอกับอะไรแบบไหน,นก็จะตั้งสติให้ได้ไม่ตื่นตูมแต่เมื่อพบกับอันตรายครั้งใหม่ที่มาเยือนก็ต้องอาปาก้างเพราะหลังเงาต้นไม้ใหญ่สิ่งที่โผล่ออกมาเป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นหาใช่สัตว์ร้ายอสุรกายตนใดไม่นำซ้ำมนุษย์ที่ว่ายังเป็นคนคุ้นหน้าอีกด้วยออนออนนั่นเองหรือปะปะปะออนนายเป๋เลยนายกล้าร้องลั่น เพราะคนที่เห็นก็คือนางอ่อนเมียรักของนายเป๋ซึ่งควรจะเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแต่บัดน,นี้กลับโผลมายืนนิ่งหน้าเรียบเฉยไร้อารมณ์จนน่าขนลุกอยู่ข้างต้นไม้ไม่ห่างจากจุดที่ทุกคนยืนอยู่นักพี่เป๋มัวทำอะไรอยู่ที่นี่ลูกเราป่วยหนักมากพี่รีบกลับบ้านเถอะอ่อ,อนอ่อ,อนลูกเราเป็นอะไรแล้วลูกลูกลูกเราเป็นอะไรไอ้กะรั้งตัวลงมือไว้พลานสิงตะกลัน่นลุกพรวด นายกล้าทำตามคำสั่งทันทีพุ่งตัวกอดเอลนายเป๋เอาไว้ได้ทันก่อนที่หัวหน้าคณะตัดไม้เจะรีเข้าไปหาเมียรักที่ไม่ได้เจอกันนั้นปล่อยกูไอ้กล้านั่นป้ามึงนะมึงไม่ได้ยินหรือว่าน้องมึงกําลังป่วยหนักไม่ใช่นั่นไม่ใช่ป้าออนป้าออนจะมาที่นี่ได้ยังไงลุงเป๋ตั้งสติหน่อยซิพี่เป๋มานี่สิพี่มากับฉันลูกเราป่วยฉันกับลูกต้องการพี่นะลูกเรา เจ้ากล้าต้องการพินนะนั่นเองทำให้ในายเป๋สดุ้งใจจะงักทุกอากับกริยาทุกอย่างในขณะนั้นเจ้ากล้าอย่างนั้นหรือมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เมียรักของตนจะจำชื่อลูกตัวเองผิดเท่านั้นยังไม่พอความจริงสองอย่างที่ว่าลูกของเขาและนางอ่อนเป็นผู้หญิงและเจ้ากล้าที่ถูกกล่าวถึงก็อยู่กับเขาที่นี่และกำลังรั้งตัวเขาเอาไว้สุดฤทธิ์ในขณะนี้ ออ,ออนออนเอ็งบอกว่าลูกเราชื่ออะไรนะพี่พูดอะไรลูกเราก็จะกล้าย,ยังไงละ่ะมาเธอพี่มากับฉันนางอ่อนบอกเสียงเย็นพร้อมทั้งกางแขนออกเดินเข้าหาจงังหวะนั้นนายกล้ากระชากปืนออกจากมือนายเป๋ที่ยืนตาเหลือกงุนงงแล้วเหนียวไกใส่ร่างยิงไว้กลางคนทันทีจุดสามห้าหนึ่งนัดพุ่งเข้ากลางหน้าอกอย่างแม่นยำนางอ่อน ร่างกระตุกพังะถอยหลังไปก้าวหนึง่งเท่านั้นแต่ไม่มีอาการทุรนทุรายอย่างที่ควรจะเป็นหล่อนยืนยิ้มเหี้ยมทั้งที่กลางอกเป็นแผลชะกันเลือดทะลักไหลออกมาไม่หยุด <c oughs> ไอเด็กเวนรู้เรื่องรู้ราวดีนี่วะเหมาะแล้วที่จะได้เป็นอาหารของกูจู่ๆนางอ่อนก็เปลี่ยนท่าที น้ำเสียงของหญิงไวกลางคนกลับกลายเป็นเสียงของผู้ชายที่ห้าวและกราวขั้นสุดหน้าตาแบบฉบับหญิงชาวบ้านค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นชายชราผมงอกขาวปล่อยยาวรุงรังเครื่องแต่งกายก็เช่นกันค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นของนักบวชแต่เป็นสีดำสนิทเล็บมือเล็บเท้าแหลมคมดำเมี่ยมกางออกแลดูน่าหวาดกลัวปอบดำอัศดงอุทานตาเหลือกหลาน นี่เป็นครั้งแรกที่พลานสิงเห็นว่าเสื้อหนุ่มผู้นี้แสดงท่าทีหวาดกลัวออกมานั่นหมายความว่าใครหรืออะไรก็ตามที่ยืนจังก้าอยู่เบื้องหน้าของพวกเขาตอนนี้ไม่ใช่ธรรมดาในทุกกรณีใครคือปอบดำและลูกน้องคนหนึ่งของพี่ตรีเนตอดีตเคยเป็นผู้ทรงศีลแต่หันหน้าเข้าหาดันมืดเรียกว่าเป็นเสนาข้างกายของพี่เลยก็ยว่าได้ถ้างั้นไอคนที่เป็นเสนาลงมาลุยเองแบบนี้ แสดงว่าผี่ของมึงก็กลัวกูวอยู่อย่างนั้นนะสินนะมึงอย่าหลงตัวเองให้มากนักไอ้พรานกระจอกท่านเจ้าตรีเนตไม่ได้เห็นหัวมึงเลยด้วซ้ำไปที่กูมาก็เพียงแค่อยากหาอะไรทําแก้เบื่อเท่านั้นคําถามของพรานสิงห์ได้รับคําตอบทันทีโดยเจ้าตัวปอบดําตะกนกล้าวพร้อมเดินเข้าหาไม่ยิ่ระต่ออัสดงที่ค่อยๆเปลี่ยนร่าง เพื่อเข้าโจมตีเกะกะหน้าปอบดำคำรามสะบัดมือเบาๆร่างของอัสดงปลิวว้อกระแทกกับก้อนหินใหญ่ด้านหลังพลานสิงเพียงครั้งเดียวเสื้อหนุ่มคืนร่างเป็นสัตว์หน้าขนนอนแน่นิ่งลิ้นตกห้อยมึงนี่นะที่จัดการไอ้ยักษ์นนทการนั่นลงได้กูอยากรู้นักว่ามีดีแค่ไหนแสดงออกมาให้กูดูเสียพรานมนุษย์ผิดแล้ว พรานสิงค์คำรามลันล่นโผงทะลุกลางปล้องกูเป็นพรานแต่ไม่ใช่มนุษย์ขาดคำพรานสิง์ปอบดำสะดุ้งเฮือกเพราะถูกคว้าหมับเข้าที่ลำคอมันพยายามดิ้นรนสุดรทิ์ใช้กรงเล็บจิกควนไปตามเนื้อตัวของพรานชาราจนเสื้อผ้าขาดวิน่นแต่กลับไม่สามารถทำลายเนื้อหนังให้เกิดเป็นรอยขีดควนได้แม้แต่น้อยทุกๆครั้งที่ปลายแหลมของเล็บสัมผัสกับผิวหนังของพลานสิงห บริเวณนั้นจะปรากฏเกร็ดสีดำวาวับป้องกันไม่ให้ต้องหลังเลือดปอบดำตาเหลือก้านเกิดอาการสันเทาม,มึงเป็นใครกันแนะ่ <c oughs> กูก็เป็นพลานไงพลานสิงกัดกรามตอบสิงเหียมก่อนเวียงร่างของปอบดำที่ตนเองยกลอยขึ้นลงพื้นเลือดสีดำค้นคลักสำลักออกมาทั้งจากปากและจมูก ปอบด,ดำอาศัยจังหวะที่พรานสิงห์ผ่อนแรงสลายตัวกลายเป็นเพียงหมอกควันนี้ออกมายืนหอบที่ไกลพอสมควร B มึงเป็นใครกันแน่กูหรือกูเป็นพรานแล้วก็เป็นมารด้วยขาดคำพรานสิงห์พุ่งเข้าหาปอบดำอย่างรวดเร็วปีศาจอดีตผู้ทรงศีลไม่ทันตั้งตัวร่างพงะงายกระเด็นช่องอกเป็นรูโหวขนาดใหญ่ เลือดสาดกระจายพรานสิงที่บัดนี้มือขวากลายเป็นกรงเล็บแหลมคมจัดการจิกเนื้อหนังของปอบดำออกมาก่อนหนึ่งแทนที่เขาจะโยนมันทิ้งกลับยกขึ้นกัดกินหน้าตาเฉยเนื้อในมือมีไอสีดำลอยเอื่อยออกมาตลอดเวลาเขาจัดการมันจนหมดในรวดเดียวพลันดวงตาของพรานชลาที่เคยเล็กหยีเฉียบคม กลับกลายเป็นในตาของสัตว์ร้ายกระหายเลือดไปในบัดนลไม่พอมันยังไม่พอกูต้องการพลังอีกพรานสิงค์คำรามลั่นหันฝับไปหาบอบดำจนเจ้าตัวสะดุง้งตั้งท่าจะนี้แต่ยังช้ากว่าพรานชลาไปมากขอครั้งนี้เขาได้แขนขาตั้งต่ไลลงมาทั้งยวงปอบดำวีดร้องรันด้วยความเจ็บปวด ใช้ทั้งพลังจิตและเวทมนต์คาถาทั้งหมดที่มีกระเสือกกระสนพุ่งตัวหนีครั้งแล้วครั้งเล่าจนพ้นรัศมีการโจมตีของพรานสิงได้กูจะกลับมามันคำรามลั่นเพียงเท่านั้นแล้วหายไปดังไอหมอกต้องรมแรงพรานสิงไม่ได้ไล่ตามกัดกินเนื้อส่วนต้นแขนอีกนิดหน่อยแล้วทิ้งลงพื้นพลันแขนขวาข้างนั้นสลายหายไปดังเช่นเจ้าของไม่มีพิษลพรานเท่า เจเป็นใครกันแน่มึงไม่ได้ฟังที่กูบอกไอ้ปอบชั่วนั่นเหรอพลานสิงย่างสามขุมเข้าหาอัสดงที่ฟื้นคืนสติและเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ช้าๆใบหน้าเรียบเฉยกูเป็นพลานและยังเป็นมารอีกด้วยใช่จะมีแต่พวกมึงหรอกนะที่อิทริตรร้ายกาจถึงตาก,กูบ้างละทีนี้ถ้ากูจัดการพี่มึงได้อย่ามาโวยก็แล้วกันนั่นไงฉันว่าแล้ว ไอตาพรานนั่นมีอะไรแปลกๆอยู่ในตัวจริงๆด้วยนายกล้ากระซิบบอกนายเป๋เสียงสัน่นจะแปลกยังไงก็ช่างไม่กินพวกเรากูก็วางใจนายเป๋บอกสะบัดแขนนายกล้าออกแล้วตรงไปหาพรานสิงสายตาแนวแน่นพรานเขาเรียกพรานสิงเสียงเข้มพรานจะเป็นตัวอะไรก็ช่างฉันไม่สนแต่ช่วยรับประกันได้ไหมว่าจะไม่ทําร้ายพวกฉันที่เป็นคนพวกเดียวกันมึงกลัวหรือถ้ากลัวไม่ต้องเดินทางไปกับกูก็ได้พรานสิงบอก ชี้มือไปยังเสือหน่มอัสดงให้ไอ้เสือนี่ไปส่งพวกมึงที่ตีนเขาก็ได้กลับไปหาลูกเมียมึงซะไม่ฉันเคยบอกพรานแล้วไงว่าพวกเราไปไหนไปกันร่วมหัวจมท้ายกันมาขนาดนี้แล้วจะมาทิ้งกันไปเพื่อเอาตัวรอดมันไม่ใช่นิสัยของฉันแต่มึงเป็นคนมึงเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชมึงจะเอาอะไรไปสู้รบปรบมือกับไอ้พวกนี้น่าจะเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่ามันเกินกําลังของพวกมึงไอ้พวกที่ถูกส่งมา มันเป็นปีศาจเป็นอสุรกายพรานเองก็เป็นคนไม่ใช่หรือ,อยังไงนายเป๋ตะคอกเถียงกลับไม่ยอมลดละพรานสิงห์จ้องขเขม็งหัวหน้าตัดไม้ก็จ้องกลับไม่หลบสายตาเช่นกันไอ้เป๋พรานสิงห์เรียกชื่อหัวหน้าคณะตัดไม้เสียงเรียบถอยห่างออกมาสองสามก้าวก่อนจะกระทําการบางอย่างที่เรียกว่าความหวาดกลัวของนายเป๋ให้พุ่งกลับมาอีกครั้งร่างกายของพรานชลา เริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยผิวหนังบางๆของมนุษย์เริ่มมีลวดลายและดูคล้ายเกร็ดของงูแต่มีความวาวสะท้อนแสงในตาเล็กหยีเปลี่ยนเป็นขีดของอสรพิษร้ายมือทั้งสองข้างเกรงแน่นค่อยๆดันกรงเล็บออกมาทีนี้มึงรู้แล้วหรือยังว่ากูกับพวกมึงต่างกันกูไม่ใช่มนุษย์ต่อไปอีกแล้วพลานสิงบอกก่อนจะค่อยๆคลายมลคืนร่างเดิม นายเป๋กลืนน้ำลายฝืดคอหันไปสบตากับประกิดและนายกล้าซึ่งน่าจะเป็นมนุษย์โดยเนื้อแท้ที่ยังเหลืออยู่หลังจากนี้อันตรายที่ต้องพบเจอมันจะมากกว่าที่เคยเจอมาเป็นร้อยเท่ากูต้องสู้สุดกำลังจะมาห่วงหน้าพวงหลังกับความปลอดภัยของพวกมึงไม่ได้ฉะนั้นเชื่อกูกลับไปเสดีกว่าตอนที่ยังมีโอกาสคืนอย่างรันจะไปกับกู าตายเท่านั้นที่กูจะมอบให้พวกมึงได้ขณะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดจูจูอัสดงก็เอ่ยขึ้นเสียงเครียดเมื่อมองไปยังทิศทางที่เป็นภูเขาใหญ่อีกครั้งสีหน้าเช่นนั้นบอกอย่างเปิดเผยว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เสือหนุ่มหวาดกลัวกำลังมาเยือนสายไปแล้วหละพลานเท่าตอนนี้ไม่มีทางที่จะหนีไปไหนได้อีกแล้วพี่ตรีเนทกำลังมา ขาดคำของอัสดงพื้นดินบริเวณนั้นเกิดสั่นไหวอย่างแรงสายฟ้าสีน้ำเงินเข้มฟาดลงดังสนั่นฝุ่นฟุ้งกระจายเมื่อม่านฝุ่นจางลงทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างต้องตกตะลึงแม้แต่พรานสิงเองก็เช่นกันพยักใหญ่ตัวหนึ่งยืนจังก้าแยกเขี้ยวขู่คำรามขนทุกเส้นของมันเป็นสีขาวขุ่นดุดเสือโครงเพือก ร่างกายกำยำใหญ่โตของมันพอๆกับขนาดของช้างหนุ่มโตเต็มวัยน้ำซ้ำที่ผิดแพกยังไม่ใช่ความสูงใหญ่เพียงอย่างเดียวยังมีดวงตาที่สามแดงเรื่อปรากฏอยู่กลางหน้าผากอีกด้วยพี่อัดสดงอุทานออกมาปากคอสันเสือใหญ่ประหลาดตัวนั้นจ้องเขมง็งแล้วคำรามลั่นเพียงเท่านั้นป่าไม้โดยรอบราวถูกพายุใหญ่โหมกระนำอย่างแรง มันโอนเอ็นเกียนล,ล้มหักโคน่นมนุษย์ทั้งสามต้องหาที่จับยึดเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องถูกแรงลมหอบไปไหนต่อไหนกันจ้าละวันจะมีเพียงอัส,สดงและพลานสิงเท่านั้นที่ยังยืนอยู่ที่เก่าได้โดยไม่มีปัญหาออกมาแล้วรึไอตัวการพลานสิงกัดกรามกรอดในตาทั้งสองข้างแดงเรือ่อเปลี่ยนเป็นของสัตว์ร,ร้ายอีกครั้งมาก็ดีจะได้จัดการให้เสร็จไปเลยวันนี้ พูดจบก็ร้องคำรามวิ่งเข้าใส่ไร้อาการกลัวเกรงผิวหนังทั่วร่างขึ้นริ้วเปลี่ยนเป็นเกล็ดสีดำอีกครั้งมือทั้งสองข้างกางกรงเล็บหมายขยำ้ำอริราชศัตรูให้ม้วยมรณาอสดงเห็นดังนั้นรู้แน่ว่าอย่างไรเสียการโจมตีเล็กๆของพลันสิงย่อมไม่มีทางทำอันตรายไดๆแก่พี่ชายตนเองได้จึงร้องห้ามและพุ่งเข้าใส่ขวางระหว่างมนุษย์กึ่งอสูรกายและสัตว์เทพชั่วร้ายเอาไว้ได้ทัน เปรียงตัวพลันสิงห์ในร่างอสุรกายไม่ได้รับอันตรายจากสายฟ้าที่ฟาดลงตรงหน้าหากแต่เป็นอสดงที่ร่างดำเกรียมมอดไหมสิ้นชีพแทนเขาดวงไฟสีน้ำเงินลอยเอ่ยออกจากร่างที่เป็นเพียงซากไม้ของเสือหนุ่มและละลายหายไปกับอากาศาธาตุพรานสิงห์ได้แต่ตาเหลือกลานด้อยค่าตนเองเท่านั้นศัตรูตรงหน้าเขาไม่มีปัญญาเอาชนะได้เลยไม่แม้แต่จะทำให้เกิดรอยข่วนเสียด้วยซ้ำ พอเท่านั้นเถิดสหายข้าผู้ที่เจ้าเพิ่งสังหารไปคือน้องของเจ้าไม่ใช่หรือเสียงนุ่มทุ้มลึกก้องกังวานดังขึ้นจากแนวป่าด้านหนึ่งชิมพรีในร่างกษัตริย์นุ่มนั่งสง่าพาเผยบนหลังเสือใหญ่ที่กำลังเยื้องย่างเข้ามาช้าๆฝ่ายเสือตรีเนรเห็นดังนั้นก็แปลเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์เช่นกันเขาเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่กว่าชิมพรีสักเท่าตัว ในเครื่องทรงกษัตริย์สีทองหน้าตาเคร่งครึมสายตามากด้วยอำนาจบารมีอย่างไรเล่าชิมพลีสหายข้าเวลานี้เจ้าลดตัวมาเกลือกลัวกับมนุษย์ตัวสาบแล้วเหรอมีเหตุผลกนใดที่ทำให้เจ้าร้องขอให้ข้าหยุดมือกันเล่ามนุษย์พวกนี้สำคัญอย่างไรและไอ้พลาน,นี่ก็ไม่ใช่มนุษย์โดยเนื้อแท้อีกด้วยเราเพียงอยากให้เจ้า หยุดสร้างกรรมเสียตั้งแต่ตอนนี้เจ้ามีสิทธิ์อะไรมาสั่งข้าหากจะเทียบกันจริงๆเจ้าด้ยกว่าข้าด้วยประการทั้งปวงคิดจะให้ข้าหยุดเจ้ามีปัญญาทำได้หรือตัวข้าเพียงลำพังอาจจะไม่แต่ถ้ารวมกับคนอื่นๆนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งชิมพลีกล่าวขึ้นพลันท้องฟ้าเกิดแปรปลวนขึ้นอีกครั้งมูเมฆดูก่อตัวรวมกันม้วนวนเป็นขดหอย เสียงฟ้าร้องฟ้าครังดังอื้ออึงสนันวันไว้แล้วบังเกิดเป็นลำแสงขนาดใหญ่พุ่งแวกอากาศลงมาจากฟากฟ้าหกสายบรรยากาศเกิดการสั่นไหวแรงกดดันมหาศาลยังผลให้พรานสิงที่สวมหัวใจอสูรยังไม่อาจทานทนสุดกายลงกับพื้นหวาดกลัวจนตัวสัน่นบัดนี้สัตว์เทพผู้ครองพื้นป่าทั้งแปทิศมารวมตัวกันแล้วจากนี้ไปสึกใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น ปาอาถันตอนที่15หน้าที่ไหมลลำแสงสีรุ้งทั้ง6สายพุ่งลงมาตกกระทบพื้นดินด้านหลังของชิมพลีเสียงพื้นปฐพีไหว้ยวบสะเทือนเลือนลั่นเมื่อแสงสว่างจ้าจางลงปรากฏเป็นกลุ่มบุรุษและสตรีแต่งกายดังกษัตริย์และแต่ละคนรูปโฉมงดงามดังนางฟ้านางสวรรค์นายเป๋ตกตะลึงอ้าปากค้างทำท่าจะหมดสติอยู่รอมรอ่อ ทางด้านนายกล้าและประกิจเองก็ไม่ต่างกันแรงกดดันมหาศาลที่แผ่ออกมาจากมนุษย์ประหลาดเหล่านั้นรุนแรงเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปเช่นพวกเขาจะต้านทานได้คิดจะทำอะไรร่วมมือกันแบบนั้นจะต่อกรนกับข้าหรืออย่างไรตรีเนตคำรามลั่นยิ้มเยาะดูแล้วเทพผู้ปกครองพื้นป่าทิศอัคนตวนี้ ไม่ได้ยีย่ระที่เห็นการร่วมมือนั้นเลยสักนิดเดียวสิ่งที่เจ้าทำมันผิดหยุดเสียแล้วไปรับโทษกับท่านเจ้าหากคิดสู้กับพวกเราเจ้าก็รู้ว่าไม่มีทางรอดดวงจิตเจ้าต้องแตกดับหุบปากไปเสียสุธิดายิ่งเช่นเจ้าไม่ควรเอาตัวเข้ามายุ่งยามในสงครามนี้กลับไปดูแลทิศหรอรดีของเจ้าให้อยู่รอดปลอดภัยจะดีกว่าเสร็จเรื่องนี้แล้ว ข้าจะไปยึดเอามาเป็นของตนเช่นกันเฮตรีเนตตะคอกใส่หญิงสาวนามว่าสุธิดานางเป็นเทพประจําทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเชียงใต้ซึ่งเป็นเป้าหมายต่อไปในการครอบครองของตรีเนตเป็นหญิงแล้วอย่างไรเจ้ากับข้าก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยตรีเนตขาดคำตรีเนตสะบัดฝ่ามืออย่างแรงเกิดเป็นลำแสงสีแดงเพลิง พุ่งเข้าหาสุทธิดาอย่างรวดเร็วแต่แล้วก็ถูกทำลายโดยการพุ่งเข้ามาขวางและปัดทิ้งอย่างง่ายดายจากหญิงสาวอีกคนหนึ่งแม้แต่เจ้าก็จะเอากับเขาด้วยหรือมาลาสวาุวรรณทำเช่นนี้ทิศประจิมของเจ้าก็คงจะต้องขาดผู้ปกครองเสียแล้วกระมงังตรีเนตกัดกรามกรอดจ้องเขม็งตาแดงเรือดถามออกไปพ้าเถอตรีเนธ ความผิดของเจ้าครั้งนี้หนักหนาเกินกว่าจะจบเพียงแค่การถูกตำหนิท่านเจ้ามีพระบัญชาให้พวกเรามาคุมตัวเจ้ากลับไปเจ้าต้องถูกลงโทษก็ลองดูสิตรีเนตรคำรามลั่นตั้งท่าจะพุ่งเข้าห้าหันกับเทพทั้งเจ็ดโดยไม่เกรงกลัวความเหลิงในอำนาจชีคิดว่ามีอยู่เหนือเทพอื่นๆทำให้ละเลยต่ออันตรายเพียงน้อยนิด เสียงปืนแผดสนั่นพร้อมๆกับที่บังเกิดแผละจากกนขึ้นที่หน้าอกสร้อยสังวานของตรีเนตขาดกระจุยเทพองค์อื่นๆเลิกคิ้วนิดหน่อยหันมองไปยังต้นต่อของเสียงปืนแผดและแผละจากกนที่ว่านั้นมนุษย์นั้นแปลกๆหรือเปล่าเขาคือมนุษย์ที่ไม่เหมือนมนุษย์คนอื่นสรีระของเขาเป็นมนุษย์อย่างที่เห็นก็จริงแต่จิตใจของเขาหาเป็นเช่นนั้นไม่ ตอนนี้เขาคือปีศาจปีศาจท,ที่สิงสู่อยู่ในกายมนุษย์เท่านั้นเป็นอย่างที่ชิมพลีบอกไม่ผิดเพี้ยนเพราะบัดน,นี้พลานสิงสยะยิ้มเหี้ยมในตาดำคลับไม่ใช่มนุษย์ผิวหนังยังมีเกร็ดเงาวับปรากฏขึ้นไอเย็นสีดำเต้นเรา่ารายล้อมรอบตัวมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตเลื้อยคลานปืนในมือที่สตร์กระสุนออกไปแล้วยังมีควันเอ่อยๆออกจากปากกระบอก พลานสิง์ไม่ได้บรรจุกระสุนนัดใหม่อย่างที่ควรจะทำเขาโยนมันทิ้งอย่างไรค่ะไอ้มนุษย์กระจ้อยร้อยไอ้ก้อนเนื้อเน่าเมหม็นไอ้มดลวกตรีเนตรคำรามลั่นอย่างเดือดดานหันมาทำตาลูกบาวเกลียวกราดใส่พลานสิง์แต่แล้วก็ต้องสะบัดหน้าตัวปลิวหมุนคว้างเมื่อถูกท่อนหางแข็งแกร่งของพลานสิง์ฟาดเข้าเต็มแรงพลานชลาบัน,น้เปลี่ยนเป็นปีศาจเต็มตัว นาคหรือตรีเนตรกัดกรามกรอดดวงหน้าและในตาเริ่มเปลี่ยนเป็นพยักร้ายทีละน้อยพลานสิงยิ้มเหี้มหัวเราะร่่นในลำคอก้มมองแก้วพญานาคที่ได้จากพระธุดงในมือก่อนหน้านี้มันเคยแวววาวกระจ่างใสมีรัศมีแต่ปัจจุบันกลับมองไม่ต่างจากลูกแก้วธรรมดาที่ถูกทิ้งไว้ให้เก่าคร่ำคราไร้ราคาข่างวด มันคือสื่อกลางในการดึงเอาดวงจิตพญานาคมาสิงสู่ร่างเพียงแต่มันเป็นพญานาคที่ชั่วร้ายสีอนันตริยนาคราชนั่นคือนามนาคที่เคยต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายกับเจ้าแห่งหนาคาเมื่อครั้งอดีตการผลของการต่อสู้กันครั้งนั้นสพสัตว์ทั้งหลายในโลกาภิภพพลอยฟ้าพลอยฝนแผ่นดินแตกแยกและเอียดกลายเป็นสายน้ำไหลแรงกระชากพลากเอาหลายร้อยหลายพันชีวิต ทั้งมนุษย์และสัตว์ให้จมลงสู่ก้นมหาสมุทรหลายทวีปจมลงและหายไปในขณะเดียวกันก็บังเกิดทวีปใหม่ขึ้นแทนที่ผลการต่อสู้ครั้งนั้นสีอนันตริยะนาคราชภายแพ้หมดรูปและถูกจองจำในคุกอันมืดมิดภายใต้ขุมนรกที่ลึกที่สุดอำนาจบารมีทุกอย่างถูกกักเก็บเอาไว้ในแก้วมณีที่พรานสิงได้รับมอบมา ผู้ให้หมายใจว่าพลานสิง์ต้องถือครองและเก็บซ่อนมันไว้ได้แต่พระรูปนั้นคิดผิดความเคืองแค้นในใจมีอำนาจมากเกินกว่าที่พลานสิงหรือใครต่อใครจะคาดเดาได้พลานชราดึงเอาอำนาจของนาคตนนั้นออกมาสิงโสร่างโดยแลกกับพลังมากมายที่จะช่วยให้ได้แก้แค้นนั่นเท่ากับเป็นการปลดปล่อยให้สัตว์กึ่งเทพที่ชั่วร้ายหลุดออกมาจากที่จองจำบัดนี้ จิตดำมืดครอบงำจิตใจของเขาได้อย่างสมบูรณ์จิตนั่นสีอนันตริยะงั้นหรือไม่ใช่ว่าถูกจองจำอยู่หรอกหรือคำถามของหนึ่งในเทพที่ยืนงงอยู่ทำให้พรานสิงหันขวับด้วยความสนใจเขาบิดกายน้อยๆและบังเกิดแสงสว่างว่าพันร่างกายของมนุษย์ครึ่งปีศาจเปลี่ยนไปเป็นพญานาคใหญ่ผิวกายสีกรดดำสนิทอ,อ้าว นึกว่าใครที่ไหนไอ้พวกเด็กน้อยที่คอยตามก้นเจ้าอริยะเทวะปักษากับเจ้าสีสุทธ ze, นาคไม่ใช่หรือโตขึ้นกันหน่อยหรือเปล่า <th ew ing noise> นาคใหญ่เปล่งเสียงเอ่ยทักถามเทพทั้ง7แม้จะพยายามทำตัวสงบนิ่งไม่วันไหวแต่ในตานั้นมีอาจหลอกลวงใดใดได,ได้มันขับเอาความกลัวที่มีอยู่ในจิตใจตีแผ่ออกมาจนพลานสิงที่บัดนี้เปลี่ยนเป็นอนันตริยะนาคราชรับรู้ เทพผู้สูงส่งซึ่งปกครองพื้นป่าใหญ่ทั้ง8ทิศไม่ต่างจากเด็กน้อยเมื่ออยู่ต e ่อหน้าอำนาจของผู้ที่เคยต่อกรกับเจ้าแห่งนาคาได้อย่างสูสีเป็นอะไรไปเหตุใดเอาแต่นิ่งเช่นนั้นเล่ากลัวค่าหรือเด็กน้อยอนันตริยะนาคราชยืนเสียน ที่เปล่งรัศมีเข้าใกลเทียบทั้งเจ็ดขึ้นอีกเล็กน้อยขณะเดียวกันเทพพวกนั้นต่างก็กระเถิบถอยหนีโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวมึงมันก็แค่พวกแกงโง่เง่าเท่านั้นล่ะวะตรีเนตตะเบงเสียงคำรามพร้อมกลายร่างเป็นเสือใหญ่กระโจนเข้าใส่กลางกรงเล็บอ้าปากกว้างหมายจะงับเอาต้นคออุบใหญ่ของอนันตริยนาค แต่แล้วก็ถูกพันธนาการโดยขดหางที่พุ่งคมรัฐไว้ราวกับมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองการกระทำนั้นอนันตริยนกักไม่แม้แต่จะหันมามองเสียด้วยซ้ำนั่นเป็นการย้ำเตือนความห่างชั้นกันอย่างเห็นได้ชัด I ไอโนทรีเนตข้ามองเห็นทุกอย่างจากร่างของไอ้พรานนี่ เจ้ากระทำการอันเกินกว่าจะเป็นเทพไปแล้วนะน่าเสียดายหากไม่เอ็ดอึงจะน่ารำคาญข้าก็จะให้อยู่ใต้บัญชาของข้าอยู่หรอกนะขาดคำขดหางที่รัดตึงร่างของเสือใหญ่ตรีเนตก็ม้วนเป็นเกลียวลากร่างที่ดินเราเข้าหานาคใหญ่ผู้ทรงอำนาจเอียงคอมองด้วยสายตาสมเพชเพื่อเป็นการตอบแทนไอ้พลาน,นี่ ถ้าจะรับเอาทั้งหมดของเจ้าเข้ามาก็แล้วกันพลันเสือใหญ่ตรีเนตก็มีอันดิ้นพล่านเต้นเร่าอยู่ในขนดหางของนาคใหญ่เมื่อพลังชีวิตอำนาจความเป็นอมาตะทั้งหมดกำลังถูกดูดกลืนช้าๆโดยที่เทพองค์อื่นๆไม่สามารถช่วยเหลือได้ที่สุดจากเสือใหญ่ร่างกายกำยำหน้าเกรงขามกลับกลายเป็นเพียงซากร่างของสัตว์หน้าขน เหี่ยวแห้งแน่นิ่งบัดนี้ผู้ปกครองพื้นป่าทิศอาคาเนถูกกำจัดไปแล้วอย่างง่ายดายราวพริกฝ่ามือต่อไปก็เป็นคราวของพวกเจ้าแล้วล่ะนะเด็กน้อยทั้งหลายหมดเวลาเล่นเป็นเจ้าผู้ครองพื้นแผ่นดินกันแล้วข้าจะทวงทุกๆอย่างของข้าคืนแต่ก่อนที่เทพทั้งเจ็ดองค์จะกลายเป็นอย่างตรีเนธ แรงกดดันมหาศาลจนเหตุการณ์ทุกอย่างถึงกับชะงักนาคใหญ่คืนร่างเป็นมนุษย์ดังเดิมซึ่งก็คือพรานสิงแต่เป็นพรานสิงห์ที่ต่างออกไปริ้วรอยแห่งไวจางลงอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันพละกําลังมหาศาลและอํานาจบารมีแห่งความชั่วร้ายกลับเพิ่มมากขึ้นจนน่าวาดวันมาสิทีนะดีละจะได้ไม่ต้องบุกขึ้นไปทําลายเวียงวังให้มันพังครืน ยามมือ่าขึ้นครองจะได้ง่ายน้อยอนันตริยะนาคในร่างของพลันชลาพูดเสียงเหี้มพลันเบื้องหน้าปรากฏประกายแสงสีทองรารวมกันเป็นร่างของหงแล้วจึงเปลี่ยนเป็นมนุษย์ช้าๆแม้รูปร่างจะแก่ชราแต่เบื้องลึกกลับแฝงไปด้วยความยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งขัดกับรูปลักษณ์ภายนอกอจะยืมร่างมาใช้ ก็ควรจะหาไอที่เหมาะกับตัวเองหน่อยไม่ได้หรืออริยะเทวะปักษาท่านเจ้าเทพทั้งเจอุทานและสุดตัวลงนั่งคุกเข่าก้มหัวลงพร้อมกันกลับไปยังที่ของพวกเจ้าก่อนเถิดนะเด็กๆของข้าการจะต่อกรกับนาคตัวนี้คงจะเกินกว่าพวกเจ้าจะทำอะไรได้ให้พวกมันนี้ไปก็เท่านั้น ประเดี๋ยวข้าก็ตามจัดการเสียสิ้นอยู่ดีหลังจากคนเจ้าแล้วน่นนะอภัยเธอท่านอนันตริยนาผูยิ่งใหญ่เห็นทีความต้องการของท่านคงจะต้องผิดหวังเหมือนครั้งครานั้นอีกแล้วกระมังอริยะเอ๋ยอริยะดูท่าหลายหมื่นปีมานี้เจ้าคงทนงตัวขึ้นมามากเลยทีเดียวคิดหรือว่าเจ้าจะหานต่อกรอกับข้าได้ ผู้ที่คู่ควรมีเพียงนายเหนือหัวของเจา้าสีสุดธนากเท่านั้นไปเรียกมันออกมาเสียท่านไม่มาค้องแวะกับสงครามใดใดอีกแล้วในตอนนี้ท่านอุทิตตนให้องค์อินอยู่ข้างกายพระอริยะเจ้าผู้สร้างโลกนับแต่ส่งท่านไปจองจำเมื่อครั้งนั้นข้าคือผู้ที่จะส่งท่านกลับไปอีกครั้งในครั้งนี้มันจะโอหังไปหน่อยไหมเจ้าหนู คำถามที่ดูราวกับจะเป็นเพียงประโยคธรรมดาแต่กลับขับเคลื่อนให้บรรยากาศรอบตัวเสียดสีกันจนสันไวเทพทั้งเจ็ดที่ยังไม่ทันได้หนีไปไหนถึงกับครองสติไม่อยู่กลายล่างกลับกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานกันทั่วหน้าอนันตริยานากวาดแขนที่ถือดาบซึ่งใบธรรมจากแก้วมณีไม่ทราบชนิดฟันฉับใส่ร่างของผู้เท่าตรงหน้าทางด้านอริยะเทวปักษาเอง ก็เวียงอาวุธประจำกายซึ่งเป็นง้าของกริบขึ้นรับได้ทันท่วงทีเสียงเทพศัตราทั้งสองกระทบกันดังสนั่นวันไหวประกายไฟสีรุ้งแลบแปลาบกระจายไปทั่วความรุนแรงที่อาวุธเทพแผพ่ออกมาแยกฟ้าผ่าปฐพีกลุ่มของนายเป๋ที่หลับไหลถึงกับผวาสะดุ้งตื่นหน้าตาเรอระมองหาพรานสิง์พลานชลาพูดเต็มไปด้วยความขังแค้น แต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้ากลับเป็นชายแก่ในชุดนักบวชสายคารวาสและนายพรานที่แม้จะดูคล้ายพรานสิงห์แต่ความรู้สึกกลับบอกว่าไม่ใช่พวกเจ้าหลบออกไปจากที่นี่เสียก่อนกายมนุษย์ของพวกเจ้าไม่อาจทานทนต่อพลังของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองได้ชิมพรีมาปรากฏตัวต่อหน้าบุคคลทั้งสามก่อนจะใช้อำนาจพาตัวหนีหายออกไปจากจุดนั้นเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่พื้นแผ่นดินแยกออกยุบ ตัวพอดีพอดีอนันตริยนาคใช้จังหวะที่ต่างคนต่างนิ่งซัดก้อนพลังใส่กลางอกของอริยะเทวะปักษายังผลให้ชายชราในชุดผู้ทรงศีลกระเด็นปลิววื้อขืนร่างเป็นหงทองนอนนิ่งอิทธิฤทธิของผู้เป็นใหญ่เนื้อเทพทั้งแปดยังไม่สามารถต้านทานเขาได้พวกเจ้ามันก็แค่เด็กอมเมือ อน,นันตริยนาคคำรามพร้อมๆกับที่เริ่มดูดกลืนพลังของเทพทั้งเจ็ดเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองวิปตานั้นบังเกิดแสงสว่างสีทองอรารามปรากฏขึ้นบนฟ้าทั่วทั้งบริเวณมีแต่อนุความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วเทพทั้งเจ็ดรวมทั้งอริยะเทวปักษาพลันหายออกไปจากพื้นที่อน,นันตริยนาคสบดลั่นโดยอาการเดือดดาล แหลงกลับเป็นนาคใหญ่อาปากปล่อยลำแสงสวนกลับขึ้นหมายจะต้านทานพลันมีสัตว์ที่แลดูคล้ายนกใหญ่ตัวหนึง่งกระพือปีกบินร่อนสวนลงมาอน,นันตริยนาคเกิดอาการชะงักงนันเมื่อรู้ว่าอาคันตุก,กะนั้นเป็นผู้ใดหมวนเสียนหมายจะเลยหนีแต่ก็ยังช้ากว่ากลองเล็บของครุดใหญ่กายสีทองที่กางและจิกลงมาข้างหนึ่งขยุมลำคอกำยำอีกข้างเหยียบเสียและกดเอาไว้อ้าอ้า ท่านผู้เป็นใหญ่ในโลกาภิพุเหตุใดท่านจึงยื่นมือเข้ามายุ่งกับเรื่องของข้าเหตุใดต้องการขางข้าอันนั้นตริีนาคน้อยเอ้ยเจ้ากระทําการอันเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจให้มูม่มวลมนุษย์และเทพการก่อนจะถูกลงโทษกับขังเราหวังให้เจ้าเดคิดแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ก็ผิดตรงไหนที่ต้องการครอบครองสิ่งที่เป็นของข้าผิดแล้ว อนันตริยานาคน้อยทุกสิ่งอย่างไม่มีเจ้าของไม่ว่าผู้ใดก็มีอาจครอบครองได้โลกาพิภพนี้ไม่มีของใครมนุษย์ทุกผู้เทพเทวาทุกองค์สัตว์ทุกชนิดล้วนต้องช่วยกันดูแลรักษาคิดจะครอบครองหรือถือเป็นเจ้าของนั้นไม่ถูกต้องแต่ท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งโลกาพิภพไม่ว่าใครต่างก็เคารพยำเกรงท่าน ที่พูดมามันแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่หรือเราไม่ต้องการความยำเกรงตำแหน่งหน้าที่ที่ผู้อื่นสถาปนามันเป็นเพียงสิ่งจอมปลอมนิพพานเท่านั้นที่เราต้องการอน,นันตริยนาคพยายามพงกเสียนมหิมานั้นขึ้นแต่ก็ถูกแรงกดมหาศาลยันลงพื้นอีกครั้งเจนนั้นท่านก็จงปล่อยค่ะถ้าท่านไม่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆ ก็ยกมันในขาขาดคำครุดใหญ่เมงือแขนกำยำกำมัดแน่นจากนั้นเวียงกระแทกลงใส่เสียนมะมือมานั้นซ้ำอยู่หลายครั้งอนันตริยนาคเริ่มแสดงอาการเจ็บปวดดิ้นพลานความเจ็บปวดนั้นทาให้ดวงจิตเริ่มถอยออกจากการครอบครองกายทิพย์ของนาคใหญ่เริ่มเลือนลางจางลงไม่ก้าไม่ยอม นาดใหญ่คำรามลั่นพยายามดึงดวงจิตกลับมาครอบงำพลานสิงอีกครั้งขณะเดียวกันพลานชลาก็พยายามผลักออกไปเพื่อจะกลับคืนล่างเป็นตัวของตัวเองแต่แรงมนุษย์หรือจะสู้ไหวพลานสิง์กำลังจะถูกกลืนกินอีกครั้งและเขามั่นใจว่าครั้งนี้จะไม่มีสิทธิ์กลับมาได้อีกพี่สิงอย่ายอมแพ้นะพี่อย่ายอมให้เขาทำกับพี่แบบนี้เสียงกล้องสะท้อนของเมียรักผลักดันให้พลานสิงมีแรงขึ้นอีกครั้ง ดวงจิตของนาคใจญ่กำลังถูกดันออกจากร่างแต่ก็ยังไม่สำเร็จในทีเดียวเพราะพลานสิงเริ่มอ่อนแรงลงทุกคณะพอ่อพ่อจ๋าคราวนี้เป็นเสียงกล้องกังวานของหญิงสาวพลานสิงเห็นว่าเบื้องหน้ามีสาวงามนางหนึ่งยืนน้ำตาไหลพรากร่ำให้ปานใจจะขาดโดยมีหญิงไวกลางคนซึ่งก็คือเมียรักของตนโอบก,กอดปลอบปโลมอยู่ไม่ห่างพ่อจ๋าพ่อต้องเข้มแข็งนะ ว่าอย่ายอมแพ้ลูกลูกพอ่อพลานสิงถึงกับชงนเไม่อเห็นลูกสาวเพียงคนเดียวอยู่ในรูปลักษ์ราวกับนางฟ้านางสวรรค์เมียของตนก็เช่นกันสองหญิงสาวที่ยืนอยู่เบื้องหน้าราวกับหลุดออกมาจากเทวโลกม,มึงต้องเป็นของกูมึงต้องเป็นของกูดวงจิตของน้าใหญ่คำรามลั่นก้องสะท้อนในมโนสติพลานสิงกำลังจะถูกกลืนกินอีกมนุษย์เอ๋ย อย่ายอมให้อำนาจชั่วร้ายครอบงำเจ้าครุดสีทองเปล่งวาจาก้องกังวานออกมาพลานสิงเกลือกตามองและกล่าวขอร้องให้ช่วยอย่านะมึงอย่าไปเชื่อมันมีตะกูเท่านั้นที่โดนบันดาลทุกอย่างให้มึงได้อย<ะ>่าขาดคำครุดใหญ่ฟาดกำปั้นลงมาที่เสียนนาอีกครั้งคราวนี้มันรุนแรงกว่าที่เคยพลังอำนาจของนาคใหญ่แตกกระจายออกไปทุกทิศท,ทาง พลันร่างของนาคาอนันตริยนาคก,ก็หดหายกลับกลายเป็นเพียงดวงไฟสีนินขนาดเท่ากำปัน้นดวงไฟนั้นลอยเอื่อยๆขึ้นไปบนฟากฟ้าครุดใหญ่กางปีกออกและกะ็เหินเวหาตามขึ้นไปติดๆทิ้งร่างของพรานชลาที่สะบักสะบอมเกินกว่าจะเคลื่อนไหวได้ตรงนั้นพรานสิงห์ยืนมองร่างตัวเองสายตาไร้ความรู้สึกลูกสาวและเมียรักเดินเข้ามาอบกอดเขาไว้บัดนี้ ครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งพ่อจ๋าฉันกับแม่ไม่สามารถกลับไปเป็นมนุษย์ได้อีกแล้วเราจะไปอยู่กับท่านเจ้าหลังจากนี้เด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวสิอย่าทิ้งพ่อไปพรานสิงห์ร้องเรียกเมียและลูกที่โอบกอดตนอยู่เริ่มละลายหายไปกับอากาศธาตุแต่มันไม่มีประโยชน์สิ่งสุดท้ายที่พรานชลาเห็นก็คือรอยยิ้มแห่งความสุขของคนทั้งสองอะไรกัน แล้วที่ผ่านมากูทำไปเพื่ออะไรพลานสิงร่ำร้องหวนให้อย่างน่าเวทนาเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อช่วยลูกสาวและแก้แค้นให้เมียรักกลับกลายเป็นว่าคนทั้งสองไม่อาจหวนคืนมาลูกสาวที่ชิมพีลรับปากว่าจะกลับสู่อ้อมอกบัดนี้กลับไปอยู่กับเทพเทวาเสียแล้วนำซ้ำตัวของเขาเองก็กลายเป็นเพียงดวงจิตเพราะสรีระร่างแตกดับยับเยินจนไม่สามารถคงรูปกายเอาไว้ได้ เขาต้องกลายเป็นผีเฝ้าป่าเช่นนั้นหรือพรานเท่าเอ๋ยเรามีบางอย่างให้เจ้าทำมันต้องเป็นเจ้าเท่านั้นเสียงอันทรงพลังอำนาจแต่เปี่ยมไปด้วยเมตตาก้องสะท้อนไปทั่วพื้นป่าพรานชลาแงนหน้าขึ้นมองบนฟากฟ้าเป็นสีทองอรามทางด้านนายเป๋และพักพวกทั้งสามลืมตาตื่นขึ้นพบว่าตัวเองนั่งอยู่ที่ปากทางเข้าตีนเขาริมถนน โดยมีพรานชลานั่งมองนิ่งอยู่ข้างๆพรานเกิดอะไรขึ้นจบเรื่องแล้วหรือพวกมึงกลับบ้านกันไปได้แล้วพรานสิงกล่าวเสียงเรียบกูมาส่งพวกมึงแค่นี้และต่อแต่นี้จะได้คิดทำมาหากินในป่าในดงอีกหมายความว่ายังไงพรานมาส่งแล้วพลานไม่ไปกับพวกฉันหรือกูมีหน้าที่กูมีงานต้องทําพวกมึงกลับบ้านเสียพรานสิงบอกเพียงเท่านั้น ก็ลุกขึ้นหันหลังเดินกลับเข้าป่าไปเงียบๆทั้งสามท่านได้เห็นว่าพรานชรากลายล่างเป็นครึ่งคนครึ่งสิงเหมือนในเรื่องเล่าของป่าหิมพานและหายลับไปอย่างรวดเร็วนี่นี่น,นี่มันอะไรกันพี่เป๋กูก็ไม่รู้ว่าไอปกปิดแต่ถ้าพรานบอกแบบนั้นเราก็แก่ทําตามที่บอกก็พอแล้วพรานเขาทาตามสัญญาปกป้องชีวิตพวกเราเอาไว้ได้เท่านั้นก็พอแล้วนายเป๋บอกเสียงเศร้าความจริงแล้ว เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลานชลาหัวหน้าคณะตัดไม้ทอนใจหันหลังกลับเดินตรงไปที่รถไปกลับบ้านกันเธอพวกเราต่อจากนี้อาชีพตัดไม้กูก็คงจะไม่ทำอีกแล้วฉันด้วยเหนื่อยเต็มทีแล้วนายกล้าบอกยิ้มยิ้มประกิจได้แต่ถอนใจและหันหลังกลับไปมองพื้นป่าใหญ่ด้านหลังก่อนจะก้าวขึ้นรถและก็ขับออกไปอย่างรวดเร็วจากนี้ไปพื้นป่าทิศอาคเน จะมีผู้ปกครองคนใหม่จากเสื้อใหญ่นามว่าตรีเนตเปลี่ยนเป็นนรสิง์ร่างสีนินผู้มีนามว่าสีหนรงหรือก็คือหน้าที่ใหม่ของพรานสิง์นั่นเองขอได้รับความขอบคุณจากอุทยทิพย์ชาแนลก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ